สวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้ฝากข่าวไปถึงครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับฝากข่าวไปถึงครีเอเตอร์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ให้ระวังนะครับให้ระวังมิจฉาชีพนะครับมันจะมีมิจฉาชีพกลุ่มนึงนะครับหรืออาจจะไม่ใช่กลุ่มแค่ไม่กี่คนหรอกนะครับที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับช่องของเรานะฝากไปเลยนะครับแชร์ออกไปนะครับสำหรับครีเอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์คลิปสั้นครีเอเตอร์คลิปยาวจะสีไหนก็แล้วแต่นะมันจะมีมิจฉาชีพเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับช่องของเราเดี๋ยวผมจะให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพี่น้องจากคลิปที่พี่น้องได้เห็นอยู่ตอนนี้พี่น้องเห็นไหมว่ามันจะมีคำว่าปัญหาแล้วก็ปัญหาอยู่ด้านหลังหรือว่าอยู่ด้านขวาของคลิปเสมอนะครับทุกท่านก็มีอยู่ประมาณ15คลิปนะซึ่งทุกคลิปที่เราทำลงไปนั้นเป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตค่าเสียเวลาค่าน้ำรายค่าอุปกรณ์ของเราในการสร้างสรรค์ขึ้นมามันทำให้เราเสียรายได้ไปนะครับพี่น้อง FC นะสาเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ไหมสาเหตุมันก็เกิดมาจากมีมิจฉาชีพบางตัวชีวิตกันบางตัวนั่นแหละมันมากดรายงานนะครับมากดรายงานว่าคลิปของเราติดลิขสิทธิ์อ้าวมันจะไปติดลิขสิทธิ์ได้ไงก็นั่งงัดยางอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยลิขสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนงัดยางถูกต้องไหมงานเครื่องงานคลัตช์เราถ่ายอยู่ในพื้นที่ปิดไม่มีเสียงรบกวนไม่มีภาพอย่างอื่นที่ติดแล้วลิขสิทธิ์ไม่มีเนื้อหาอย่างอื่นที่บ่งบอกว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเราได้ทำคลิปมาประมาณ 3,000 กว่าคลิปที่อยู่ในโลกโซเชียลคลิปเดียวกันนี้ในช่องทางอื่นในแพลตฟอร์มอื่นมันไม่ติดลิขสิทธิ์แต่มันมาติดอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะครับติดแม้กระทั่งงานหุ้มเบาะเป็นผ้าสีดำไม่มีโลโก้ไม่มีแบรนด์ยังติดลิขสิทธิ์เอาคิดเอาพี่น้องเอ้ยนะอันนี้ฝากให้ระวังด้วยก็แล้วกันนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่มีคนร้องลิขสิทธิ์มาระบบของแพลตฟอร์มนั้นๆจะให้คนที่ร้องยื่นเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่อันนี้เราไม่สามารถรู้แต่ที่แน่ๆถ้ามิจฉาชีพเข้ามาในรูปแบบนี้มันเสียหายมันสร้างความเสียหายให้กับช่องของเราเลยอันนี้ผมโดน15วัน15คลิปต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับ FC นั่นแหละนะครับก็คือปัญหาที่ผมได้พบได้ที่ผมได้เจอมาดังนั้นฝากพี่น้อง FC เป็นหูเป็นตาช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงครีเอเตอร์ทุกท่านนะให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเข้ามาจริงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะช่องผมมีช่องอื่นโดนด้วยนะครับอยู่ๆทำคลิปมาไม่รู้ว่าเราทำมากี่ปีกี่ปีเรามีประสบการณ์การทำคลิปอยู่แล้วอยู่ๆมาติดลิขสิทธิ์แบบนี้ติดแบบงงๆนะครับถ้าหากว่าผมงัดยางแล้วผมติดลิขสิทธิ์ช่องอื่นมันก็ต้องโดนปิดไปด้วยถ้าผมทำเครื่องแล้วผมโดนช่องอื่นมันก็ต้องโดนไปด้วยแต่นี่มันโดนแต่ช่องผมช่องเดียวนะดังนั้นหมายความว่ามันมีคนเข้ามากลั่นแกล้งหรือว่าจงใจนะครับเป็นมิจฉาชีพเข้ามากดรายงานนะครับอันนี้กดรายงานวันเดียว15คลิปเลยนะฝากด้วยนะถ้าไม่มีอะไรทำถ้าไม่มีปัญญาหากินเองนะนั่งขอทานข้างสะพานลอยก็ได้ถึงไปรอดอย่ามาเย็ดแนวนี้นะฝากไว้เลยนะไอ้พวกที่มาร้องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เนี่ยนั่งงัดยางอยู่คนเดียวมันไปติดลิขสิทธิ์ได้ไงฝากไว้ด้วยนะประกอบเครื่องมันไปติดลิขสิทธิ์ได้ไงรถแต่ของคุณหรือไงล่ะเห็นไหมรถเนี่ยวิธีการทำมันเป็นของคุณเหรอผมทำเหมือนคุณตรงไหนขันน็อตก็ยังขันไม่เหมือนกันว่ะอยู่ๆมากดรายงานลิขสิทธิ์บ้าเอ้ยถ้าไม่มีอะไรทำโน่นไปนั่งขอทานอยู่ข้างสะพานลอยยังจะได้ตังค์นะถ้าคุณมากดรายงานลิขสิทธิ์แบบนี้คิดเหรอว่าครีเอเตอร์เขาจะยอมครีเอเตอร์เขาไม่ยอมนะถ้าเขาลบคลิปคุณก็จบเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะแค่คลิป15คลิปแบบไม่ได้เสียดายเลยนะทำใหม่ก็ได้นะครับฝากไว้เลยนะถ้าจะมาทำแบบเนี้ย
มันจะไม่มีทางเดินนะครับบอกไว้ก่อนนะบาปกรรมมันมีจริงนะครับบอกไว้เลยเอาละคลิปนี้เอามาเล่าสู่พี่น้อง FC ฟังเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ